าละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า AI ใจดี AI เป็นภาษาอังกฤษนะครับ AI ใจดีเพื่อมายกระดับในการดูแลผู้ป่วย NCD ที่มาที่ไปของการทำวิจัยโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับนายแพทย์นิวัฒน์ชัยนามวิชัยสิริกุลหัวหน้าโครงการวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับในช่วงเล่าเรียงครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินซึ่งมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียง2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังแต่ถ้าเกิดเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเสร็จแล้วปุ๊บก็สามารถส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมมือกับที่พยะประกันชีวิตในการเปิดตัวบัตรเดบิตซึ่งจะเป็นบัตรเดบิตใบแรกแล้วก็ใบเดียวในประเทศไทยนะครับที่จะให้ความคุ้มครองชีวิตในทุกรูปแบบโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดจำนวน 600,000 บาทนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินร่วมมือกับทิพยะประกันชีวิตนะครับในการเปิดตัวบัตรเดบิตใบแรกแล้วก็ใบเดียวในประเทศไทยที่จะให้การคุ้มครองชีวิตทุกรูปแบบโดยจะมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดเป็นจำนวน 600,000 บาทด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าบัตรเดบิตใบแรกแล้วก็ใบเดียวในประเทศไทยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตทุกรูปแบบนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับทิพยะประกันชีวิตเนี่ยนะครับคำถามคือจะให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับจะให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดเป็นจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินก็เช่นชวนออมเงินกับสลากออมสินซึ่งจะมีให้เลือกออมทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับเป็นสลากออมสิน1ปีโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลทองคำแท่งน้ำหนักทอง10กิโลกรัมมูลค่าณวันนี้คือ26,500,000บาทนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทตลอดอายุสลากด้วยนะครับการออมสามารถออมได้ขั้นต่ำตั้งแต่100บาทขึ้นไปแล้วก็เมื่อฝากหรือว่าออมจนครบกำหนดอายุสลากแล้วเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยกลับคืนมาในอัตราหน่วยละ35สตางค์นะครับซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับหมดเขตการออมวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนการออกรางวัลจะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนะครับสนใจก็สามารถออมผ่านทางธนาคารออมสินในทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมก็ได้ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารออมสินครับขอมอบความพิเศษนะครับด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้าน GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถนำเอาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสินเชื่อฉุกเฉินได้โดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทด้วยกันนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน30ปีซึ่งในช่วง9เดือนแรกก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษครับเงินต้น 100,000 บาทชำระเพียงเดือนละ700บาทนะครับแล้วก็ยังมีอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 3.99 ต่อปีในช่วง9เดือนแรกเช่นเดียวกันนะครับสนใจก็สามารถ
ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับหมดเขตวันที่15สิงหาคมนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือว่าจะติดต่อโดยตรงก็ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียงครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์นิวัฒน์ชัยนามวิชัยศิริกุลนะครับสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ใจดีเพื่อยกระดับดูแลผู้ป่วย NCD นะครับอีกสักครู่หนึ่งจะได้คุยกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปคุณฟังครับเนื่องจากว่าการทำวิจัยนี้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อที่จะรับมือกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่นะครับแนวคิดเรื่องนี้เนี่ยตลอดจนที่มาที่ไปก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความฉลาดเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในช่วงที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งถ้าหากว่านับกันจริงๆเนี่ยต้องนับมาตั้งแต่ปี2564แล้วนะครับทำให้มีผู้ที่สูงอายุหรือว่าอายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า120ของประชากรทั้งประเทศนะครับรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เราเรียกกันว่าโรค NCD นะครับ NCDS ก็ได้ทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยต้องเตรียมรับมือโดยเฉพาะการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอนิวัฒน์ชัยครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับผมคุณหมอนิวัฒน์ชัยครับผมครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดถึงเรื่องโครงการหัวข้อที่คุณหมอเสนอขึ้นมานะฮะซึ่งยาวมากเลยเนี่ยคุณหมอที่มาที่ไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณหมอครับผมก็เขาขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับเชิญเลยครับเนื่องจากผมเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวชนนะครับครับได้ตรวจคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันไขมันหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มโรคเรื้อรังยอดนิยมเนี่ยนะฮะครับหลายปีเลยหลายปี20ปีโอ้ครับ20กว่าปีก็เราก็เลยเห็นปัญหานะครับเห็นปัญหาที่ชาวบ้านเจอเห็นปัญหาที่คุณหมอคุณพยาบาลเจอในระบบครับผมครับพอตอนนี้เนี่ยตอนที่เข็นข้อเสนอโครงการขึ้นมาเนี่ยเราเลยคิดว่าเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้บ้างครับที่เราเป็นอาจารย์แพทย์ครับนะครับที่เราสร้างนักศึกษาแพทย์มาด้วยเราก็เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยครับก็เลยคิดว่าเนี่ยครับก็เราก็เลยมาค้นหาเพนพอยต์ก็คือปัญหาของระบบนะครับสุขภาพในการดูแลคนไข้โรคเรื้อรังกับการที่เราไปดูปัญหาของประชาชนครับที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่รวมทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นเช่นคนในครอบครัวหรือชาวบ้านหรืออสม.ครับครับผมครับนี่คือที่มาเจอต่อแล้วคุณหมอฮะเจอต่อเลยครับครับผมก็หลังจากที่เราได้รับความอนุเคราะห์นะครับสนับสนุนงบประมาณจากทางสวรสนะครับซึ่งท่านก็กรุณามากเลยให้ทั้งงบประมาณให้ทั้งข้อคิดดีๆมาเราก็เลยมาชวนพี่ๆน้องๆครูบาอาจารย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขามากเลยนะครับมาช่วยกันหาทางออกครับว่าปัญหามันเกิดจากขั้นตอนของการให้บริการที่ค่อนข้างซับซ้อนครับร่วมกับความตั้งใจดีของคุณหมอคุณพยาบาลที่อยากจะดูแลคนไข้ให้ละเอียดแล้วครอบแล้วก็ดีๆเนี่ยครับทำให้พลังงานเนี่ยของคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเยอะมากมันแบกใช่ไหมใช่เพราะว่าเยอะตัวอย่างเช่นนะครับคุณพยาบาลท่านหนึ่งเนี่ยวัดดูเรื่องความดันดูชีพจรดูอุณหภูมิสัญญาณชีพอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องหน่วยน้ำหนักได้ไหมเป็นยังไงบ้างผลเลือดน้ำตาลครั้งนี้เป็นยังไงได้ตรวจเท้าประจำปีหรือยังได้ตรวจตาประจำปีหรือยังว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมได้ตรวจแล้วคนนี้ได้ตรวจไตหรือยังเฮืออะไรเงี้ยครับก็ต้องมานั่งดูเปิดประวัติทีละคนแล้วก็ซักประวัติถามคุณยายคุณตาทีละคนซึ่งคุณตาคุณยายก็จำไม่ได้ว่าปีนี้ตรวจไปหรือยังอันนี้เรื่องจริงเลยใช่จำไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่จำไม่ได้เพราะว่าระบบเนี่ยเราต้องเปิดดูทีละหน้าหน้าหนึ่งก็คือหนึ่งครั้งหนึ่งวันนะครับก็
แล้วเนี่ยผลแล็บก็อยู่อีกหน้าจอหนึ่งระบบเวชระเบียนของเราครับครับอันนี้ก็คือความทุกข์ของระบบที่มีความซับซ้อนเพราะว่าโรคนี้ก็อันตรายถ้าเราดูไม่ละเอียดครับนะครับครับทีนี้คุณหมอคุณพยาบาลในยุคเก่าๆก็เลยทำสมุดประจำตัวขึ้นมาให้คนไข้ถือเพื่อทำให้ลดขั้นตอนการค้นนะครับก็ทำเป็นสมุดเป็นเล่มขึ้นมาครับนะครับถ้าทุกท่านเคยเห็นเนี่ยจะมีสมุดประจำตัวเบาหวานความดันซึ่งเวลาไปหาคุณหมอทุกครั้งจะต้องถือไปด้วยผมไม่ทันนะคุณหมอผมไม่ทันเลยครับ ไม่ทันถือสมุดอย่างนั้นฮะแม่เลยครับคุณตารุ่นคุณตาคุณยายจะมีครับมีใช่ไหมฮะสมัยก่อนมีใช่ไหมครับก็จริงๆปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับพัฒนาเป็นเวอร์ชันที่เล็กลงบ้างถ้าคนไข้ฟีดแบคว่าตัวหนังสือเล็กก็ทำเล่มใหญ่ขึ้นมาบ้างตัวหนังสือโตขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ต่างจังหวัดยังมีนะคุณหมอต่างจังหวัดมีเหรอที่กรุงเทพไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีผมไปผมไม่เคยได้ใช้บริการเลยไม่มีด้วยผมไม่เคยเห็นเลยอ๋อครับที่อย่างนครราชสีมาของเราเนี่ยครับในโรงพยาบาลอำเภอที่ผมลงไปทำให้เนี่ยก็มีสมุดเหล่านี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับสมุดเหล่านี้เนี่ยจะมีสรุปข้อมูลทั้งหมดของคนไข้เลยครับทั้งน้ำหนักความดันในแต่ละครั้งนะครับผลน้ำตาลผลไขมันผลตรวจปัสสาวะน้ำตาลสะสมผลการตรวจตาไตเท้าประจำปีอยู่ในนี้หมดเลยครับครับแล้วก็มีข้อแนะนำต่างๆแต่ความเป็นจริงคือผมไปสัมภาษณ์คุณตาคุณยายว่าเอ๊ะคุณตาคุณยายได้เปิดดูไหมว่าสมุดเล่มนี้คุณหมอเขาเขียนอะไรมาบ้างครับแล้วมันใช้ประโยชน์ยังไงบ้างกลายเป็นว่าคุณตาคุณยายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือหนึ่งคืออ่านลายมือคุณหมอไม่ออกนะครับเพราะคุณหมอก็หรือคุณหมอก็พยายามเขียนแล้วนะใช่ครับคือที่อ่านออกก็กลายเป็นภาษาอังกฤษเอ้าครับครับเป็นศัพท์แพทย์โอ้ครับหนักเลยครับอย่างเช่นค่าประสิทธิภาพการกรองของไตนะครับก็เขียนว่า GFR อย่างเงี้ย GFR โอเคผมไม่รู้เรื่องใช่ครับสารภาพเลยแพทย์จะรู้แพทย์ก็จะรู้กันเองแต่ว่ากลายเป็นว่าคุณตาคุณยายก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าที่มันคืออะไรแต่จะต้องถือมาทุกครั้งนะครับเพื่อให้คุณหมอกรอกประวัติลงเพราะว่าเวลาที่คุณตาคุณยายไปหาคุณหมอท่านอื่นหรือที่อื่นหรือเกิดเหตุเรื่องโรคอื่นนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้คุณหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งหรืออีกแห่งหนึ่งหรืออีกความเชี่ยวชาญสาขาหนึ่งได้ทราบว่าท่านเป็นอะไรมาแล้วบ้างท่านกินยาอะไรอยู่บ้างในสมุดเล่มนี้ซึ่งผมเนี่ยครับและทีมวิจัยก็เลยมารบเพนพอยต์ด้วยการที่มาทำสมุดเล่มนี้ครับที่เราเรียกว่า AIJD เป็นสมุดเบาหวานความดันอัจฉริยะครับครับคืออะไรฮะคุณหมอครับก็เป็นการเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยครับใส่เข้าไปในแอปพลิเคชัน AIJD ของเรานะครับซึ่งเป็นฉบับที่เป็นภาษาไทยอ่านง่ายเข้าไปเป็นในแอปแล้วก็สามารถมีรูปให้เลือกด้วยเช่นในโหมดของอาหารถ้าอยากจะนับขาดนับแคลอรี่ว่าเรากินไปกี่ขาดกี่แคลอรี่แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นสมุดที่คนไข้สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการตัวเองได้นะครับแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยใช้ในการดูผลการรักษานะครับได้เป็นแอปพลิเคชันที่มีผลเลือดนะครับของคนไข้ผลความดันนะครับผลการตรวจตาไตเท้าประจำปีอยู่ในนี้ครับผมอ๋อแล้วคนที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้คือแพทย์กับผู้ป่วยแค่นั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะจะมีพาสเวิร์ดของคนไข้เองคนไข้จะสามารถกรอกข้อมูลเองบางคนเนี่ยต้องเจาะน้ำตาลประจำวันด้วยครับเขาก็จะมีพาสเวิร์ดของเขากรอกเข้าไปนะครับแทนที่จะต้องไปนั่งจดให้คุณหมอครับในสมุดเนี่ยครับประจำวันก็ใช่ใช่ผมจำได้ว่าหมอเคยบอกว่าคุณพีรพัฒน์เวลาที่คุณไปวัดความดันเนี่ยต้องวัดทุกช่วงเช้าใช่ไหมฮะหมอจะแนะนำไปวัดช่วงเช้าก่อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยวัดทุกชั่วโมงเลยผมก็โอ้โหคุณหมอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจครับทีนี้ก็คือคุณหมอเขาก็ห่วงใยใช่ครับผมครับแต่ว่าเราอาจจะโหมองหน้าหมอนิดนึงโหทั้งชั่วโมงเลยไม่ไหวบ้างแต่ถ้าเกิดมีไอ้เจ้า AI ใจดีที่ว่านี้เนี่ยมันก็ช่วยภาระลดภาระไปได้เยอะนะครับคุณหมอฮะฟังดูแล้วครับผมใช่ครับ
อันที่หนึ่งก็ลดภาระของแพทย์กับพยาบาลที่ต้องมานั่งจดเราด้วยครับนะครับครับก็นั่งจดอันที่สองก็คือให้คนไข้เนี่ยได้ใช้ประโยชน์ครับครับได้รู้รวมทั้งครอบครัวสามารถมาเปิดแอปนี้ดูแล้วมาดูมีความดันของคุณตาคุณยายเท่าไหร่วันนี้แล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงมันขึ้นหรือมันลงมีกราฟที่เห็นในอดีตแล้วก็รวมถึงค่าน้ำตาลหรือผลไขมันต่างๆที่สามารถที่จะดูได้ด้วยตัวเองครับผมมีการบอกถึงความเสี่ยงไหมครับว่าถ้ากินน้ำตาลมากขนาดนี้ปุ๊บเราจะยังไงต่อเนี่ยอะไรทำนองนี้มีไหมครับใช่ครับตอนนี้ที่เราทำไว้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราก็จะมีก็เรียกว่ามีการคำนวณโดยใช้โปรแกรมอัจฉริยะตัวหนึ่งนะครับครับคำนวณว่าผลเลือดผลความดันไขมันน้ำหนักส่วนสูงทั้งหมดเนี่ยเอามาสรรตะแล้วรวมกันเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสิ่งต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เราเรียกว่า severe risk score นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆมีการพัฒนามาก่อนหน้านี้ด้วยสวทช.กับสสกับมหิดลซึ่งเป็นไทย severe risk score อยู่แล้วนะครับก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดเนี่ยของเราก็เอามาปรับตรงนี้แล้วก็มาปรับจากของต่างประเทศด้วยที่เอาที่เหมาะกับเราครับที่เรากำลังทำกันอยู่ครับตอนนี้คุณหมอฮะเชิญนะเชิญคุณหมอต่อครับเอาครับขอโทษครับก็จะช่วยทำให้คนไข้ครับทราบว่าเฮ้ยมีความเสี่ยงนะตอนนี้ความเสี่ยงเขาเยอะขึ้นจะว่าเขาต้องควบคุมตัวเองเพื่อปรับตัวนี้ให้ดีขึ้นเพื่อความเสี่ยงจะลดลงครับผมคุณหมอได้ทดลองใช้แล้วใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันตัวนี้ตอนนี้กำลังเริ่มทดลองใช้ครับเริ่มทดลองใช้ใช่ครับผมก็อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาคือเราพัฒนามาเนี่ยมีหลายดราฟมากเลยพัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าเราลงไปพูดคุยกับทางคนไข้แล้วก็ผู้ให้บริการคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยแล้วเราก็เอามาปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ทำเวิร์กช็อปพูดคุยอีกนะว่าเป็นดราฟแรกเป็นยังไงต้องปรับยังไงบ้างดราฟสองเป็นยังไงนะครับจนอันนี้น่าจะเป็นดราฟที่สี่ครับผมดราฟที่สี่แล้วก็เราลองทดลองใช้ดูครับซึ่งสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในโคราชได้มากไหมฮะตอนนี้เรากำลังทดลองจะวัดผลครับก็คือตอนนี้พอเราเริ่มใช้เสร็จเนี่ยในเบื้องต้นที่เราวัดสำหรับถามชาวบ้านไว้ว่าถ้าเกิดมีอย่างนี้แล้วมันช่วยประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยชาวบ้านดูชอบมากเลยนะครับคุณตาคุณยายอาจจะไม่ชอบเท่ากับลูกหลาน ลูกหลานที่ชอบมากเลยได้เล่นเลยแกบอกว่าดูแล้วมาบอกยายเด้อครับแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นระดับประมาณอายุ50 60อ่ะครับจะชอบก็เล่นแอปพลิเคชันอยู่แล้วอ๋อฮะท่านก็จะชอบนะครับดูง่ายเข้าใจขึ้นใช่ครับแล้วก็ส่วนที่เจ้าหน้าที่ก็สู่ระบบงานเนี่ยแทนที่ต้องมานั่งจดเนี่ยก็ลดลงลดขั้นตอนลงครับผมครับถือว่ามีประโยชน์มากคุณหมอจะเรียกอะไรฮะจะต่อยอดไอแอปพลิเคชันตัวนี้ไปในแนวไหนต่อฮะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็อยากจะพัฒนาต่อในอนาคตก็คือหลังจากทดลองใช้ในเวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยครับเราก็รับฟีดแบ็กมาครับแล้วเราก็อยากจะใจจริงอยากจะของงบประมาณจากสวทช.ในสเตจถัดไปที่จะขยายผลดูแล้วก็พัฒนาเป็นเวอร์ชันถัดไปที่ตอบสนองความต้องการจบของคนทั้งประเทศมากขึ้นนะครับออกไปจากโคราชละครับอยากจะไปทั้งประเทศครับผมในเฟสถัดไปครับผมครับเฟสถัดไปออกจากโคราชไปนี่ก็ใหญ่เลยนะคุณหมอก็ที่ตั้งใจเป็นอย่างนั้นนะครับเหรอฮะครับผมเพราะว่าใกล้ๆจังหวัดใกล้เคียงก็น่าจะเป็นชัยภูมิใช่ไหมชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์นี่ในเขตถ้าในเขต9ของเราเขตสุขภาพของเราเนี่ยก็จะเป็นนครชัยบุรีครับผมอ๋อนครชัยบุรีอ๋อก็โหใหญ่นะครับผมใหญ่ทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นก็เราคาดหวังว่าถ้าเกิดได้ทุนวิจัยต่อไปในแอปพลิเคชันตัวนี้น่าจะขยับขยายได้อย่างน้อยก็ในพื้นที่4 5จังหวัดที่ว่าเนี่ยนะคุณหมอครับผมนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับก็มีแอปพลิเคชันที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือทางสสส.เองเนี่ยหรือหลายที่ทำมาอยู่นะครับเราก็ไม่ใช่เป็นแห่งแรกแค่ทีเดียวในการทำแต่ว่าเราก็พยายามทำเวอร์ชันที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่ของเรามากขึ้นครับผมครับซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมถามเองด้วยความเข้าใจนะคุณหมอว่าพฤติกรรมของคนในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาไม่เหมือนกันหรือเปล่า
ช่ครับก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราออกแบบให้มันเหมาะสมกับคนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอันนี้ถูกต้องเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องอาหารเองเนี่ยอาหารในแต่ละพื้นที่เนี่ยจำนวนแคลอรี่กระขาบเนี่ยก็จะไม่คือเขาอาหารคนละประเภทนะครับก็จะคนละแบบเราต้องทำให้สอดคล้องเหมือนตัดชุดให้เหมาะกับแต่ละคนใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงโอกาสหน้ารบกวนคุณหมอใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณครับหมอครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนายแพทย์นิวัฒน์ชัยนามวิชัยศิริกุลนะครับจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นหัวหน้าของโครงการวิจัย AI ใจดีที่ว่านี้นะครับชื่อจริงยาวกว่านี้อีกเยอะเลยแต่ว่าเอาสั้นๆ AI ใจดีนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าบัตรเดบิตซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับทิพยะประกันชีวิตที่จะเป็นบัตรเครดิตเดบิตใบแรกแล้วก็ใบเดียวของประเทศที่ให้ความคุ้มครองชีวิตทุกรูปแบบเนี่ยนะครับคำถามคือจะให้วงเงินในการคุ้มครองสูงสุดเป็นจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ600,000 บาทครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรมาพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ